เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Video World Block Art นั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีเสียงไม่ช็อตมีเสียงไม่รบกวนเนี่ยผมก็ต้องขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าซาวด์การ์ดของผมมันพังนะฮะคือไมค์ของผมเนี่ยถ้ามันไม่มีซาวด์การ์ดนะเสียงมันจะช็อตมันจะมีเสียงรบกวนเสียงช็อตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงมันก็จะเบาลงไปเยอะเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าปรับไมค์ให้เป็น30เดซิเบลเนี่ยผมบอกเลยว่าหูแตกนะครับคือมันแย่มากอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีซาวด์การ์ดเนี่ยก็จะเสียงดีมากเลยนะฮะไม่มีเสียงมารบกวนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคปะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างคอนทอกันนะครับเป็นคอนทอนะโอเคเดี๋ยวดูดิว่าใครแอดมาบ้าง4คนเองเหรอวะแค่เนี้ย4คนเองเหรอ1อุ้ยหรือว่าเยอะกว่านั้นวะโอ้โหอ๋อโอเคไม่เยอะมากนะครับโอเคอุ้ย GR 13ใครวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูอะไรที่มีอะไรกันบ้างเนี่ยเข้าร่วมเป็นกิจกรรมโอเคก็เป็นพวกเข้าร่วมแข่งโค้งแข่งขันอะไรก็ว่าไปแต่ผมไม่สนใจเพราะว่าวันนี้ผมจะมาสร้างคอนทอให้ดูกันนะครับโอเคเอาโลกเนี้ยออกไปก่อนไปเรามาสร้างโลกใหม่กันดีกว่านะครับปรับเป็นที่ราบแล้วก็เริ่มเกมเลยนะครับโอเคก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันเนี่ยก็รบกวนท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมที่จะฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe กดกระดิ่งและก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้คุณก็คอมเมนต์ไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องคิดเนินนะนะฮะโอเคก็สำหรับคอนทอเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์ขอมาว่าให้ผมเนี่ยสร้างคอนทอนะครับก็น่าสนใจมากเลยนะแต่จะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสวยหรือเปล่าผมไม่รู้นะก็ถ้าเกิดว่าทำออกมาไม่สวยแล้วมันดูตลกแทนเนี่ยแล้วถ้าคุณผู้ชมได้รอยยิ้มผมก็โอเคนะครับผมก็แฮปปี้นะโอเคเดี๋ยวเปิดแบบแป๊บนึงนะมันต้องเปิดแบบไว้แหละไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับโอเคมีบล็อกนี่สีขาวมันมีสีเทาป่ะวะไม่มีสีเทาว่ะเอาบล็อกเอาอิฐหินโฮรัสมาทำได้ไหมแล้วก็สีดำเอามาเผื่อไว้ก่อนแล้วกันสีดำสีเทาอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลเอ้ยไม่เอาดีเอาเป็นแผ่นไม้ไปเลยแล้วกันโอเคไปลุยกันเลยครับ let's go โอเคนะครับมากะก่อนโอเคประมาณตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาปุ๊บ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 โอเคเอาประมาณนี้นะครับโอเคไปลุยมันจะไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาออกมาประมาณนี้ผมว่ายังดีเลย นี่ครับแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ถ้าเกิดว่าสร้างไม่สวยนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบผมก็โทษด้วยนะผมสร้างไม่เก่งเดี๋ยวมันไม่ใช่ละ มันต้องแบบนี้สิแป๊บนึงอะแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาเจ้ามันมีสีแบบมืดสีแบบไอ้นี่ปะวะสีแบบยังไงอะนี่แหละแบบนี้แหละโอเคก้อนใส่สีเทาใส่ไปเถอะปึ๊บเอ้ยไม่ได้ดิแบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้ไปครับ
ปุ๊บแล้วก็บล็อกสีขาววางไว้ก็ต้องสีขาวแหละมั้งสีเงี้ยแหละเออนี่แหละไม่ดิมันต้องเดี๋ยวอันนี้มันแป๊บนึงนะดูแบบนึงมันก็ถูกแล้วนี่ว่ะอ๋อโอเคตรงนี้ต้องเป็นไม้ตรงนี้เป็นไม้ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับเออแล้วก็ขึ้นไปอีกอย่างนี้อย่างนี้ใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่ขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เอาสีน้ำตาลวางไว้ตรงนี้เอ้ยสีดำดิสีดำปุ๊บก็วางขึ้นมาอีกชั้นแบบนี้นี่เลยโอเคแล้วก็วางไม้ไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อขึ้นมาอุ๊ยเดี๋ยวผมว่ามันสั้นไปนะไอเวเลยสั้นไปอะเอาไงดีวะเนี่ยถ้ามันสั้นไปโอ้มันต้องยาวถึงนี่เลยเนี่ยโอเคถ้ามันสั้นไปรู้แล้วทำไงดีเอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องยุ่งยากโอเคแบบนี้แบบนี้ก่อนเออแบบนี้แหละจบง่ายสุดแล้วแล้วก็ลงมาอย่างนี้ครับให้มันยาวๆเออเอาแบบเป็นไม้คทาเลยอะแต่จริงๆเป็นค้อนนะครับเออต้องลองดูไว้เผื่อมันออกมาสวยนะโอเคปึ๊บ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 ทำเหมือนแบบเป็นไม้กระทาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นจริงๆเป็นค้อนทอนะฮะแล้วเขามองก็ทำเป็นหินครับแค่นั้นแหละไม่ยากหรอกครับเออไม่ยากหรอกเชื่อผมดิ เชื่อผมดิปึ๊บ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 โอเคเป็นไงโอ้โหค้อนทอสุดยอดนี่ผมว่ามันไอ้นี่ไปวะมันจะยาวไปไม่เอาคนดูบอกอะไรของพี่วะเนี่ยตะลงจะสร้างไม่สร้างเนี่ยเรื่องมากชิบหายเลยโอเคครับต่อโอเคแล้วก็ทำขึ้นมาถึงนี่เลยปึ๊บ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 ผมไม่ทำตามแบบนะผมทำตามที่ผมทำตามใจตัวเองแล้วอยากทำแบบไหนทำแบบนั้นไปเลยดูแบบแล้วไม่งงครับแต่แบบก็ทำออกมาสวยแหละเขาทำออกมาดีแหละแล้วดูผมดูแล้วไม่งงอ่ะไม่งงจริงๆครับนะไอ้มือนี่มันก็บังเลยเว้ยมันมองลำบากนะเวลามาต่อบล็อกข้างในเงี้ยแม่งมองลำบากจริงต้องเข้ามาในมือครับโอเคน่าจะเรียบร้อยเลยนะโอเคครับเรียบร้อยนี่แล้วมันเหมือนจะมีแบบไอ้นี่ป่ะวะเหมือนเป็นพวกเชือกอะไรอย่างเงี้ยแบบพันตรงเนี่ยใช่ไหมใช่ด้วยแป๊บนึงนะขอดูแบบแป๊บนึงเออใช่โอเคทำเลยบล็อกสีขาวเอาขาวแบบนี้ไปเลยแล้วกันนี่นะครับสวยไม่สวยไม่รู้อะสวยไม่สวยไม่รู้เอาจากตรงนี้แล้วกันเออปึ๊บโอเคปึ๊บเออแล้วผมจะทุบตรงกลางทำไมวะเนี่ยสงสัยจะขี้เกียจนั่นไงผมลืมอีกแล้วลืมล็อกเวลาและไอเวน
ตอน12โอเคจะได้สว่างสวยหน่อยนะครับโอเคมันเริ่มเหมือนแล้วใช่ไหมโอเคครับเนี่ยรถคอนทองนะครับคอนทองผมทำประมาณสัก3ชั้นแล้วกัน1 3 1 2 3 1 2 3 1โอเคโอ้ประมาณนี้พอแล้วไม่ต้องอะไรมากครับโอเคแล้วก็สร้างขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับบุญมันต้องยาวถึงนี่เลยเนาะโอเคเอาประมาณนี้พอไหมสูงประมาณนี้พอปะประมาณนี้พอละมั้งขอสูงกว่านี้นิดนึงอีกแล้ว3บล็อกน่าจะพอแหละครับโอเคน่าจะพอแล้วนะโอเคงั้นเรามาต่อเลยโอ้ยตกโอ้ยลำบากใจแม่งมือแม่งก็บังครับมองไม่เห็นเลยบังทัศนวิสัยหมดเลยเนี่ยปึ๊บ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 โอเคก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเว้นไว้เลยเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิไม่ใช่ปึ๊บ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 โอเคครับแล้วก็ตรงนี้ต่อเลยนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๊ะวางอย่างนี้ไปแล้วปึ๊บตรงกลางขอให้เป็นไม้แล้วเดี๋ยวแม่งหักทำไงอ่ะถ้านึกถึงความเป็นจริงนะตัวดีแม่งโล่งว่ะเราเผลอไปทุบนะครับไม่เป็นไรเราก็ทำเหมือนเดิมแบบนี้อาจจะเป็นผลงานชิ้นแรกที่ทำออกมาสวยก็เป็นได้นะผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคไม่เอาอีทินฮอลาแล้วเอาหินฮอลาธรรมดาพอละโอเคในเรื่องความกว้างเนี่ยเอากว้างประมาณไหนดีกว้างมาดีว่าเดี๋ยวไอ้ข้างบนมันคืออะไรวะน่ะแป๊บนึงนะขอดูไอ้นี่ดิไอ้อีทินโอลาสเนี่ยข้างบนเป็นขาวๆด้วยดิโอเคครับโอมา1 2 3 4 5 62 3 4 5 6 7 8 9 10โหยแม่งยาวไปวะยาวไปวะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาสัก2 3 4 5 5เอาแค่นี้พอละ1 2 3 4 5เอาประมาณนี้พอแล้วไม่ต้องถึง10หรอก10แม่งก็ยาวเกินไปครับนะครับโอเคต่อเลยโอเคลืมอีกแล้วความสูงของบล็อกเอา10ชั้นดีไหมเอาลองสัก10ชั้นก่อนแล้วกันแล้วก็จะดูว่ามันออกมาสวยหรือเปล่านะฮะเอาเป็นประมาณนี้มันเริ่มดูสวยแล้วใช่ไหมล่ะฮะเอาเป็น6แล้วกันนิดหน่อยเอาไป7เลยอ่ะเอาอีก7เอาพอแล้วปึ๊บ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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันจะได้อยู่อย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าจะจำลองออกแบบอาวุธเนี่ยมันต้องสร้างให้ใหญ่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอให้ใหญ่ครับออกมามันจะได้ดูดีไงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคแล้วก็ทำเป็นกำแพงไปเลยทำกำแพงก่อนแล้วกันนะครับถ้าอยากไปประหยัดเวลาก็ไอ้ตรงกลางนี่ก็ปล่อยโล่งไปเลยครับเพราะว่าตอนออก
ตอนเอามันออกมาใช้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เห็นข้างในนะนอกจากว่าเราจะทำให้มันรูโบอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นนะครับอันนี้ถ้าคุณว่างคุณก็ทำไปเถอะครับแต่อันนี้ของผมมันเวลามันค่อนข้างจำกัดนะก็ต้องรีบหน่อยนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวและคนดูอาจจะเกิดอาการเพลียก็เป็นได้นะฮะโอเคปึ๊บเนี่ยแค่นี้ก็นานแล้วเนี่ยสร้างแค่นี้ปึ๊บเดี๋ยวลองดูอย่างงี้ดิเป็นไงโอ้โหค้อนทอน่าจะใหญ่เบ้อเลยเนี่ยนี่ครับค้อนทองผมมันเท่ากันไหมเนี่ยผมว่าแม่งไม่เท่ากันไงไม่รู้อะ1 2 3 4 5 6 7 8ดูนะ1 2 3 4 5 6 7ว่าแล้วแม่งดูไม่เท่ากันจะหากว่าความรักของเรามันมีไม่เท่ากันอย่างนั้นฉันว่าเราควรต้องยอมรับมันผมร้องเพราะเหรอครับเพราะอะไรถึงร้องอะนะโอ้แค่นี้ก็จะแห้งแล้วเนี่ยจริงๆ10บล็อกก็ได้นะมันดูยาวดีครับมันดูยาวแบบน่าจะพอดีเลยนะตอนแรกคิดว่าแม่งยาวไปเว้ยนะครับแต่ลอง7ไปก่อนแล้วเอ้ยลอง8บล็อกก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ทำกำแพงฝั่งนี้ต่อไอ้ข้างบนมันเหมือนเป็นหิมะเลยว่ะไอ้บนบล็อกหินแม่งขาวๆเนี่ยเหมือนเป็นอีนี่เลยว่ะบล็อกหิมะเลยฮะเหมือนหิมะปกคลุมอะไรเงี้ยเอาแตกแล้วก็ถ้ามีเวลอีดิตนะโอ้โหแม่งสบายเลยนะครับโอ้ยพูดมากี่คลิปแล้วเนี่ยไอ้ครับไอ้เวอร์ดิตเนี่ยนะครับถ้ามีมันสบายจริงนะเว้ยโอ้โหแบบสร้างแป๊บเสร็จเลยครับแป๊บเดียวเสร็จเลยไม่ต้องใช้เวลาแค่วีเดียวก็เสร็จแล้วฮะแต่มันคนละเกมกันไงก็ใจวะเดี๋ยวดูเนี่ยนเป็นไงอ๋อเป็นไงขู่ค้อนทอโอ้โหสุดยอดโอเคต่อเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหนึกว่าฟาสบิดปะเนี่ยเฮ้ยแม่งวางบล็อกที่ฝึกที่เท้าแล้วตัวกระเด้งขึ้นมาเนี่ยนึกว่าฟาสบิดฮะโอ้โหฟาสบิดฟาสบิดครับฟาสบิดโอ้ยสูงเกินเราต่อบล็อกนี้ดีกว่ามั้งเนี่ยดูดิเราต่อบล็อกตัวเราก็กระเด้งขึ้นตามนะโอเคเสร็จแล้วเหลือแค่ตรงนี้แหละปึ๊บนี้ไม่ได้ดูแบบนะอันนี้ก็ดูนิดนึงแหละนะครับแต่ไม่ได้สร้างตามแบบดีกว่าดูแบบว่าเป็นแนวทางอะไรเงี้ยแล้วก็มาลองสร้างเองดูแบบแล้วแม่งบางแบบแม่งสวยเกินอ่ะสวยเกินที่ผมจะทำได้อ่ะนะครับพอออกมามันก็เละนะครับออกมาดูตลกอะไรเงี้ยโอเคแต่ไอ้ขาวๆนี่รู้สึกจะเป็นแสงอาทิตย์มั้งไม่น่าจะใช่หิมะแหละแต่มันเหมือนนะเว้ยมันเหมือนหิมะนะจริงๆน่าจะเป็นแสงอาทิตย์นั่นแหละมั้งโอเคครับเสร็จแล้วค้อนทอสิ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือเชือกไม้จะทำเป็นเชือกไม้ข้างล่างนี้นะฮะโอเคอันนี้อาจจะเป็นสิ่งแรกที่แม่งออกมาดูสวยหรือเปล่านะครับ
มันไม่เหมือนเชือกแล้วว่าผมว่าแม่งเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนอะไรไม่รู้แล้วตรงเนี้ยเอ้าไม่เท่ากันอีกไอเวนติดพื้นไปเลยจบคอนทอสุดยอดไปเลยคอนทองผมฮะเป็นไงคอนทอโอ้โหนี่คือเชือกข้างล่างแล้วตัวอะไรอยู่นู่นนะหุ่นรั่วเลยฮะข้างในแม่งมีตัวสัตว์ประหลาดด้วยมันเกิดอะไรนี้วะไม่ใช่สัตว์ประหลาดคนป่าครับผมเห็นเงาอยู่นะฮะเอ้าเอาไปอุดเฉยโอเคเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเย็ดเคขอนทอเย็ดเคโอ้โหขอนทอครับนี่เลยโอ้โหสวยสวยอยู่ฮะโอ้ใช้ได้ใช้ได้เห็นไหมโอ้ใช้ได้เลยฮะผู้ชมนี่ไงโอ้ยถ้ามันสวยอย่างนี้สุดยอดเลยฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ดูกันแบบโดยรวมอีกรอบนึงนี่ก็คือค้อนทองผมนะครับสุดยอดไหมครับอันนี้อาจจะเป็นผลงานชิ้นแรกที่ออกมาดูสวยที่สุดก็เป็นได้นะเนี่ยให้ดูกับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมึงไงนี่นี่ฟาดแม่งเลยเวนนะครับสุดยอดเลยนะครับโอเคนะครับโอเคสำหรับค้อนทออันเนี้ยคุณผู้ชมให้คะแนนเท่าไหร่ครับเต็ม10นะก็ถ้าคุณให้คะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับให้10ก็ได้นะให้9ก็ได้นะครับโอเคแล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจะให้คะแนนคอนทออันเนี้ยเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย